โอเคหลังจากที่บ่อน้ำพุร้อนแล้วตอนนี้เราก็อยู่ณพื้นที่ที่มีออกซิเจนถือว่าเป็นที่ที่สมบูรณ์ที่สุดเลยของระนองที่นี่เนี่ยคือศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนองและได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียเลยทีเดียวและที่นี่นะครับ องค์การยูเนสโกเนี่ยก็ประกาศให้เป็นพื้นที่ชีวมณฑลระนองด้วยในปี2540เรียกได้ว่าจังหวัดระนองเนี่ยไม่ใช่ย่อยเลยนะคะเป็นจังหวัดเล็กๆที่มีอะไรน่าสนใจมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติบ่อน้ำพุเดี๋ยวเราจะต้องมีอะไรอีกมากมายถูกต้องใช่งั้นเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นดีกว่าหมายถึงว่าเจ้าบ้านที่นี่ถูกต้องใช่ครับก่อนที่เราจะมาต้องรู้ของป่าชายเลนแห่งนี้มาทายปัญหาสักก่อนดีไหมครับตัวอะไรเอ่ยดูเที่ยวคล้ายกุ้งดูเที่ยวคล้ายปูมันตัวอะไรกันแน่เนี่ยจะหอบจ้าพ่อหนุ่มน้อยไปไหนซะแล้วไหนว่าจะพาผู้ชมไปท่องโลกป่าชายเลนไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่หอบพาไปชมก็ได้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชานะครับเป็นหัวหน้าศูนย์ป่าชายเลนจังหวัดระนองที่จะมาให้ความรู้ของเรากันในวันนี้นะครับผมครับครับผมไม่ทราบว่าทางป่าชายเลนของจังหวัดเป็นยังไงบ้างครับผมตอนนี้โครงการตรงนี้ครับครับตรงนี้ก็คือศูนย์วิจัยป่าชายเลนจังหวัดระนองของเรานะครับครับซึ่งที่นี่เรามีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับครับซึ่งสมบูรณ์ติดระดับอาจจะกล่าวได้ว่าสมบูรณ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับโดยเฉพาะใกล้ๆศูนย์วิจัยเนี่ยนะครับมันจะมีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มีพันธุ์ไม้ต่างๆมากมายแล้วก็รวมทั้งมีพันธุ์สัตว์อย่างเช่นมีลิงแสมมีนกต่างๆมากมายแล้วตรงบริเวณศูนย์เนี่ยครับเราก็มีสะพานทางเดินยาวประมาณ850เมตรเกือบกิโลเลยนะครับเพื่อให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสกับความสวยงามตามธรรมชาติของป่าชายเลนนะครับแล้วป่าชายเลนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรกับทางคนรองที่นี่ครับทางนี้ครับเนื่องจากป่าชายเลนที่นี่เป็นป่าชายเลนที่ผืนใหญ่มากนะครับเนื้อที่ก็แสนกว่าไร่ของระนองเราแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลอย่างเช่นเป็นแหล่งจับสัตว์น้ำโดยเฉพาะทำมาหากินครับปูดำปูแสมหรือจับปลาต่างๆนะครับซึ่งก็ทำรายได้ให้กับประชาชนบริเวณนี้ปีละหลายล้านทีเดียวนะครับโอ้เหรอครับครับโหตั้งแต่ฟังมานี้แบบท่าทางคงจะน่าสนุกน่าดูเลยถ้าอย่างนั้นขออนุญาตรบกวนนิดนึงนะครับเราไปดูกันเถอะครับว่าเป็นยังไงครับเชิญครับครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ที่นี่นะครับนำชมป่าชายเลนบริเวณสวนทุกชาตินะครับเชิญครับเคนคะตอนนี้นะคะปุ๊กเนี่ยพาคุณเคนออกมาไกลจากนอกตัวเมืองระนองที่ตอนนี้ที่เรียกว่าถ้ำพระขยางค่ะแล้วว่าอีกอย่างนึงเนี่ยได้ยินมาว่าเขาว่าเนี่ยถ้ำอันนี้เนี่ยเป็นที่สร้างเมืองของกระบุรีมาก่อนเสร็จแล้วดูจากถ้ำหินย้อยต่างๆนะคะเป็นธรรมชาติมากๆด้านในแล้วก็จะมีทั้งตัวข้างคาวก็ดีลิงก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงไปเลยค่ะเข้าถ้ำเสือให้ได้อะไรออกมาคะให้ได้ลูกเสือใช่แล้วสวยมากสวยมากอันนี้เนี่ยเป็นแค่ทางผ่านของเราเองนะอ๋อเหรอครับใช่เพราะว่าตอนจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราจะไปถ้ำกันเนี่ยครับเราก็เหลือบตามาเห็นตัวนี้อ๋อแล้วเสร็จแล้วเราก็เลยแวะครับเห็นไหมคะน้ำตกปุญญาบาลค่ะโอเคน้ำตกปุญญาบาลหรือในที่อีกอันนึงเขาเรียกว่าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีนั่นเองสวยจริงๆครับแล้วแบบว่าเราก็ต้องไปแชร์แอนแชร์ต่อเหอะจริงแล้วขอบอกนะคะท่านผู้ชมเราต้องไปดูกันค่ะว่าน้ำตกอ่ะสูงแค่ไหนและน้ำมันจะเย็นจับใจหรือเปล่าค่ะไปค่ะอ
้ำมันสวยมากอ่ะใสเห็นตัวปลาเลยอ่ะสวยที่สุดจริงๆเลยค่ะ1 2เป๊ะเวอร์คุณเคนคะจ้ะสำหรับกลุ่มที่ชอบแชร์ภาพเนี่ยนะคะอย่างเช่นดิฉันใช่ไหมคะใช่แล้วกูขอเลคคอมเมนต์เลยนะคะต้องมาที่คอคอดกะค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าคอคอดกะเนี่ยเป็นแหลมเล็กๆของมารายูของจังหวัดระนองค่ะเรามาดูด้านหลังเราสิคะโอ้สวยใช่ไหมสวยมากเพราะฉะนั้นแล้วก็ขออนุญาตไปแชร์เช็คก่อนนะครับ